นั่นเป็นอะไรฉันไม่เข้าใจสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะตั้งแต่ทำรายการมาเราไม่เคยเปิดรายการหลายเทคขนาดนี้เลยใช่ป่ะใช่นี่เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมหิวข้าวมั่งแต่เช้าไม่ได้กินแม่ใจนะวันนี้พิเศษด้วยนะวันนี้พิเศษอะไรวันนี้มีอะไรอ่ะฟังดูไงของกินใช่ไหมใช่สิคืออย่างนี้คุณผู้ชมบอกตรงๆว่าเราดูรายการหนึ่งแล้วมันน่ากินมากเลยมันคือฟองดูที่ไม่ใช่ฟองดูเหมือนที่คุณผู้ชมเคยกินมาไม่ใช่ช็อกโกแลตไม่ใช่การเอาไอติมไปใช่ไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือแบบเป็นการแหวกแนวของฟองดูมากคนที่ใช้งานกินได้แบบเขาคงแบบเขาคงชอบกินไอติมแต่ว่าชอบทำอาหารไปด้วยเขาคงชอบกินแบบว่าหนักๆไปเลยไงใช่ป่ะเป็นแบบอาหารเป็นเนื้อเป็นอะไรอุ๊ยบอกแล้วฟองดูนี้ลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูเห็นบอกว่าเตรียมมาให้เราแบบชุดใหญ่ชุดนึงเต็มๆเลยก็เขารู้ไงเขาเห็นเทปเราแล้วไงใช่ป่ะเขาก็เลยจัดไว้ให้เลยว่าแต่วันนี้แต่งตัวน่ารักนะเหมือนเนี่ยมันโดนหินฟินตอนพี่มีที่มาดูไม่กินเลยกินแล้วก็รออยู่ไปแล้วสวัสดีครับอาหารเต็มเลยเชิญเลยครับใช่ไหมคะใช่แล้วครับเชิญเลยครับฟองดูนี่แน่เลยพี่นั่งเร็วไปเชิญเลยครับโอเคค่ะสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้คุณซานเจ้าของร้านสุนิทกอล์ฟนะคะชื่อเป็นชื่อแบบสุนิทกอล์ฟคิดว่าเป็นร้านอาหารเข้ามาต้องมีสนามกอล์ฟจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณปู่เขาชอบเล่นกอล์ฟไงครับแล้วเขาก็เลยเริ่มจากการที่ขายอุปกรณ์กอล์ฟก่อนแล้วค่อยมาเปิดร้านอาหารทีหลังครับร้านนี้ขายอุปกรณ์กอล์ฟมาก่อนใช่ครับผ่านไปกี่ปีแล้วคะถึงวันนี้จะ40ปีแล้วครับ40ปีแล้วช่วง40ปีเนี่ยขายกอล์ฟมากี่ปีแล้วหันมาทำอาหารมากี่ปีแล้วคะขายกอล์ฟนี่ไม่กี่ปีแรกครับประมาณปี2ปีแล้วก็คุณย่าเขาเลยอยากเปิดร้านอาหารด้วยเพราะว่ามีที่เหลือก็เลยเปิดร้านอาหารเสร็จแล้วก็เลิกขายกอล์ฟไปก็เลยทำตลาดอาหารครับแรกๆทำอะไรคะร้านอาหารก็ขายอาหารพวกนี้ครับอาหารญี่ปุ่นตอนแรกๆครับ ที่ยังไม่มีอาหารญี่ปุ่นเลยในเมืองไทยก็เริ่มขายอาหารญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มีฝรั่งตามไทยตามอะไรเงี้ยครับนี่บอกคุณผู้ชมแบบนี้คือสวิตกอล์ฟเนี่ยตอนที่เขาขายกอล์ฟเขาก็บอกแดนว่าสมัยก่อนเนี่ย40ปีที่แล้วไม่ค่อยมีร้านขายเครื่องอุปกรณ์กอล์ฟเขาก็เป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันเขาก็ขายอุปกรณ์กอล์ฟยังไม่มีอาหารญี่ปุ่นเขาก็เป็นเจ้าแรกแหละที่ทำอาหารญี่ปุ่นใช่ครับวันนี้เนี่ยฟองดูน้ำมันเนี่ยไม่ต้องเจ้าแรกเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้ที่หันมาทำฟองดูน้ำมันถ้าพูดถึงฟองดูปกติแล้วคุณก็นึกถึงแบบนึกออกไหมใช่ไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรแบบนั้นเป็นลาวามาว่ากันไปนี่เป็นฟองดูน้ำมันอ่ะครับไอเดียมาจากรุ่นที่3อย่างคุณซันหรือเปล่าคือคุณย่าผมครับคือคุณย่าผมเขาอยู่ที่อเมริกาครับคุณย่าผมพอเขาไปทานอาหารอะไรที่นู่นเขาก็จะกลับมาเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้มันเป็นสไตล์ไทยครับแล้วก็กลับมาทำอาหารที่นี่ครับไม่ถึงที่อเมริกามีฟองน้ำมันไม่มีครับแต่คุณย่าเขาเคยไปทานที่นู่นอ๋อเคยไปทานลักษณะแบบนี้ที่นู่นใช่ครับก็เลยเอามาใช่ทำให้ดูเป็นไทยใช่ครับมันเหมือนการทอดนะถ้าคุณดูแล้วมันก็คล้ายๆการทอดนะครับแต่ว่าพอเอาจิ้มลงไปแล้วมันจะไม่มันเท่ากับทอดนะครับอ๋อไม่น้ำมันมันจะไม่เยอะเหมือนการทอดมันเสด็จน้ำมันได้ด้วยตัวเองใช่ครับแล้วเสิร์ฟอย่างนี้เลยเหรอคะใช่อันนี้คือชุดของมันครับเนี่ยครับจะมีขนมปังกระเทียมน้ำจิ้มผักเครื่องเคียงแล้วก็มีเนื้อสัตว์ใช่น้ำจิ้มนี่ก็จะมีซอสมะเขือเทศนะครับมายองเนสแตงกวาดองหัวหอมซอยแล้วก็ผักชีกับผักสลีซอยแล้วก็อันนี้เป็นมายองเนสกับมัสตาร์ดครับเนื้อที่มีให้เลือกเนี่ยมีกี่ชนิดกี่ประเภทอะคะเนื้อมีเนื้อหมูไก่เนื้อหมูไก่กุ้งครับเนื้อหมูไก่กุ้งใช่ครับสั่งไปโลมิตก็ได้หรือว่าสั่งแยกใช่ครับก็ได้เช่นกันได้ครับดูแล้วราคามันจะสูงไหมคะมันดูแบบว่าอินเตอร์มากเลยถ้าชุดใหญ่นี้ก็595บาทเองครับอู้นี่กินได้หลายคนเลยนะใช่ครับอ๋อนี่คือตอนนี้คือเป็นตัวเด็ดของร้านเพราะว่ามีการออกรายการแล้วก็มีคนมาใช่ชิมมาอะไรฟองดูนี่จะขายดีครับเนี่ยเป็นฟองดูกับหอยลายอบเนี่ยครับซึ่งที่คนเขา
มาที่นี่จะสั่งกันเยอะมากเลยครับน่ารักมากเลยกินมากใช่ครับการตอบรับฟองดูเป็นยังไงคะต้องเราต้องมานั่งสอนทีละโต๊ะไหมว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากคือเนื่องจากร้านนี้มันเปิดมานานแล้วครับคือลูกค้าที่ส่วนมากก็เราจะมีลูกค้าประจำอยู่แล้วคือคนส่วนมากเขาก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าฟองดูนี่ทานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีลูกค้าใหม่ๆบ้างที่แบบมาถึงแล้วไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่พอเขาเห็นเตาเห็นที่จิ้มอย่างงี้เขาก็รู้แล้วครับว่าต้องทำยังไงอาจจะมีใช่อาจจะมีเรื่องน้ำจิ้มที่เราต้องผสมให้แค่นั้นนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้แยกจิ้มเหรอคะไม่แยกครับต้องผสมกันครับทุกอย่างผสมกันหมดเลยเอามาผสมในถ้วยนี้เหรอคะใช่ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมเราคุยคร่าวๆก็พอนะคะเพราะว่าวันนี้จุดหลักคือเราอยากพาคุณผู้ชมมาดูเมนูใหม่ที่เกิดขึ้นคือฟองดูน้ำมันนำแบบสูตรอะไรมาไปเขาไปดูมาจากต่างประเทศโนแล้วคนไทยก็ได้ทานด้วยในจ๊อบที่นี่เดี๋ยวให้ดูวิธีการมิกซ์ดูดีกว่าว่าออกมาหน้าตาของน้ำจิ้มเป็นยังไงแล้วก็วิธีการทำฟองน้ำมันเนี่ยเราไม่เคยมานะไม่ใช่ครับแบบนี้เรานี่แหละเรานี่แหละต้องมาสอนเราเดี๋ยวต้องดูนะคะเดี๋ยวเจอเลยค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำจิ้มรสเด็ดของฟองดูน้ำมันชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยวัตถุดิบดังนี้ครับมีแตงกวาดอหอมใหญ่ซอยผักชีฝรั่งและผักชีไทยมายองเนสมาตาลและซอสมะเขือเทศชูโรงเท่านี้ล่ะครับคุณชาคิดครับเฮ้ยพิจารณาเนี่ยแหละฮะก็เป็นวัตถุดิบง่ายๆที่ชูรสชาติสุดเด็ดให้กับฟองดูม่อนนี้ว้าวเราก็มีการจุดไฟเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนนะคะน้ำจิ้มก็คิดสูตรเองด้วยการตอบรับก็ดีมากแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มเติมเมนูใหม่ด้วยใช่ครับคือคิดไว้ว่าต้นปีหน้าจะทำฟองดูชีสกับฟองดูช็อกโกแลตครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะชีสนี่จะเป็นของหวานของคาวไหมน่าจะเป็นของคาวครับแต่ว่าเราจะปรับให้จากชีสที่มันเค็มมากๆอาจจะลดระดับความเค็มให้ลงมาเวลาจิ้มขนมปังใช่ไหมน่ากินเลยอ่ะจะได้ไม่เลี่ยนมากช็อกโกแลตจะเป็นอาหารหวานแน่นอนใช่ครับของหวานไม่กินกันจิ้มกับขนมปังก็ผลไม้อะไรพวกนี้ครับโอเคค่ะผู้ชมคะแต่ว่านอกจากฟองดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ของที่นี่แต่ซิกเนเจอร์จริงๆแล้วที่นี่เขาเน้นอาหารไทยอย่างนี้คือ40ปี30ปี40ปีเนี่ยแน่นอนว่าอาหารไทยของที่นี่เขาเด็ดมากลูกค้าประจำเยอะส่วนใหญ่เป็นทหารเป็นราชการใช่ไหมคะครับผมแต่ปัจจุบันนี้พอเราไปลง Facebook เรื่องของฟองดูเป็นไงบ้างใช่ก็กลุ่มลูกค้าก็เริ่มเปลี่ยนครับมีก็มีวัยรุ่นมาทานเยอะขึ้นครับนะคะอาหารที่นี่ไม่แพงนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมรสชาติดูเพราะยังไม่ได้ชิมไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าต้องพูดตามความจริงใช่ไหมใช่แล้วเวลาเปิดปิดร้านแล้วก็วันไหนคะว่าเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันครับ9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งถึง9โมงครึ่ง3ทุ่มครึ่ง10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งนะคะก็มาทานกันได้ค่ะอยู่ราชวัตรราชวัตรก็เห็นง่ายๆเลยสุนิทกอล์ฟค่ะข้ามสะพานเสียวขาวนะคะข้ามมาจอดรถมาจอดรถสะดวกสบายค่ะสะดวกสบายนะคะมากันได้ทุกวันเลยค่ะแนะนำไปดูกันแล้วเดี๋ยวพวกมาลองชิมกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่อยู่บนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้คำแนะนำเรื่องวิธีทำของดีด้วยนะคะคราวนี้หมดเวลาแล้วลงมือที่เราจะต้องมาลงมือเอาละก่อนใจเย็นปิดรายการหรือยังจะนะก็มันอยู่ตรงหน้าปิดรายการก่อนค่ะปิดรายการเชิญเลยค่ะค่ะก็ได้เสริมรายการนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดหน้าแฟนเพจของรายการของเราได้นะคะ facebook.com/แปลกใหม่ใหญ่ดังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง www.manager.co.th ค่ะในนั้นก็จะมีหน้าไอบิชแนลเข้ามาก็จะมีรายการของเราแปลกใหม่ใหญ่ดังมีอะไรดีๆเด็ดๆร้านอาหารแบบนี้ก็แนะนำเราสองคนได้นะคะอาแมนไปเลยเหรอคะงั้นเราสองคนสามคนเราสามคนเดี๋ยวเราลาก่อนนะคะการทานอาหารเหมือนเดิมสวัสดีสวัสดีครับใครดูแล้วอยากเสียงมากเสียงมาแล้วเข้าไปเลยนะเสียงมาแล้วกลิ่นก็มา